ส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าคุณลุงขับแท็กซี่คนหนึ่งมีปัญหามีความเครียดมีความคับแค้นใจก็คือผ่อนค่ารถเนี่ยจนลุงบอกว่าครบแล้วนะแต่ว่าไฟแนนซ์เนี่ยยังบอกไม่ครบแล้วใช้วิธีการไปฟ้องศาลมายึดบ้านเพื่อจะเอาบ้านไปขายทอดตลาดเนี่ยเพื่อมาจ่ายค่ารถหนึ่งงวดที่ค้างอยู่ลุงแกก็เลยประท้วงแบบนี้คุณผู้ชมเอารถมาจอดบนถนนทุบเอาค้อนทุบทุบกระจกทุบจนแตกเสียหายแล้วก็เอาน้ำมันไปราดแล้วจุดไฟโอ้โหนี่วอดแบบนี้เลยนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนนวมินทร์แถวบึงกลุ่มในกรุงเทพนี่แหละคุณผู้ชมครับสภาพและสุดท้ายรถก็เสียหายทั้งคันด้วยนะครับคือถึงแม้ว่าดับเพลิงจะพยายามจะมาฉีดน้ำดับไฟแล้วแต่มันไม่ทันแล้วครับสิ่งที่เหลือมันก็คือซากรถแล้วทีนี้ไปคุยกับคุณลุงแท็กซี่หน่อยชื่อลุงสรชัดบอกถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเท้าความเนี่ยซื้อแท็กซี่คันนี้กับอู่ตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนตกลงผ่อนค่างวด48งวดก็ผ่อนหมดนะครับถ้าผ่อนหมดแล้วเนี่ยตามสัญญาคือรถก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของลุงแท็กซี่ก็คือจะกลายเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลแต่จะเห็นว่ารถเนี่ยที่ลุงบอกว่าผ่อนหมดแล้วยังเป็นแท็กซี่สีฟ้าอยู่เลยยังไม่ได้เป็นเขียวเหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลก็แสดงว่ายังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นเพราะลุงบอกว่าตัวลุงเนี่ยจ่ายครบก็จริงแต่ไฟแนนซ์บอกไม่ครบเพราะว่า1งวดเนี่ยถูกหักไปเป็นค่าประกันรถซึ่งลุงก็สงสัยว่าทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าจะได้ไปจ่ายเองแล้วจู่ๆครับก็มีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านเป็นหมายยึดบ้านจะเอาไปขายทอดตลาดลุงก็สงสัยว่าถูกฟ้องด้วยเรื่องอะไรไปปรึกษาทนายต้องไปขึ้นศาลด้วยสู้คดีกับบริษัทไฟแนนซ์ที่ผ่านมาปรึกษาใครก็ไม่เคยมีใครให้คำตอบได้ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนมาหลายที่ก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือลุงบอกสุดท้ายแค้นใจก็เลยมาเผารถประท้วงแบบนี้ครับคือผมไปหาความช่วยเหลือมาหลายที่แต่ไม่มีตรงไหนที่จะช่วยผมได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าตรงนี้น่าจะออกข่าวข่าวน่าจะช่วยได้เราไม่เสียดายหรอพี่มันคนเรามันสุดนะครับมันสุดมันผมไม่รู้จะออกทางไหนละหมดที่จะออกละไม่มีทางไหนที่จะช่วยเหลือผมได้เลยแต่ทีนี้ต้องเตือนนะครับเพราะว่าการประท้วงแบบนี้นอกจากไม่ได้คำตอบแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลุงต้องไปที่สน.ลาดพร้าวแล้วถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าวปรับเงิน 6,000 บาทสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าการเผารถครั้งนี้ทำให้ไฟลามไปไหม้ต้นไม้ที่เป็นทรัพย์สินของกทม.เสียหายนี่ตรงเกาะกลางนี่นะครับมันเหมือนกับทรัพย์สินของทางราชการค่ะเผารถแล้วลามไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุงก็ต้องมารับผิดชอบเสียค่าปรับก้อนนี้ก่อน 6,000 บาทก็ไม่น้อยนะเออแล้วคำถามเรื่องลุงคดีความระหว่างลุงกับบริษัทไฟแนนซ์ก็ยังไม่ได้เคลียร์กันด้วยซ้ำนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันก็ดูจะไปในทิศทางที่ดีพี่โจคุณผู้ชมเพราะว่าทางบริษัทไฟแนนซ์เขาส่งตัวแทนมาค่ะแล้วก็เรียกคุณลุงเนี่ยมาเจรจากันที่โรงพักเลยนั่งพูดคุยทำสัญญาอะไรกันให้รู้เรื่องไปเลยนะคะโดยจุดที่นัดเจรจาคือสภ.เมืองปทุมธานีคุณผู้ชมด้านของตัวแทนบริษัทเองค่ะสุดท้ายเนี่ยทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ตำรวจเป็นพยานนี่ค่ะเอกสารนี้นะคะโดยมีข้อนึงเนี่ยคือระบุแบบนี้ว่าแม้ว่าศาลจะตัดสินคดีให้บริษัทชนะและให้คุณลุงต้องชดใช้ค่าเสียหายกับทางบริษัทแต่บริษัทพอรับทราบเรื่องราวของคุณลุงแล้วเนี่ยบริษัทมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือคุณลุงโดย1คือจะยกหนี้ให้ทั้งหมดคุณง่ายๆแล้วก็2จะถอนการบังคับคดีหมายถึงอะไรเรื่องที่ส่งหมายศาลว่าจะไปยึดบ้านนะคะไม่เอาแล้วถอดเลยก็คือจะไม่มีผลว่าอย่างนั้นเถอะพอมันออกมาเป็นแบบนี้คุณลุงเซ็นตัวแทนบริษัทเซ็นตำรวจเป็นพยานปึ้งได้เอกสารแบบนี้ปั๊บคุณลุงวันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราบอกว่าโล่งใจมากยิ่งขึ้นค่ะที่ได้เจรจาถือว่าทุกอย่างจบกันด้วยดีค่ะตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันจบทำใบหลักฐานจบกันเขาจะยกฟ้องไหมเขาก็เดี๋ยวเขายกให้อะไรให้แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาบอกว่าเดี๋ยวยกฟ้องยกเลิกอะไรกันไปครับก็คือจบด้วยดีนะครับก็ไปโรงพักกันมาเขาก็ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือออกมาแล้วก็ทางบริษัทก็ทำหนังสือออกมาเซ็นสัญญาเรียบร้อยใช่ครับรายละอักษรใช่ครับอ่ะคือกรณีของลุงแท็กซี่คนนี้อาจจะจบด้วยดีแต่ว่าเราไม่สนับสนุนให้ทำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าการใช้ความรุนแรงการไปเผาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของตัวเองหรือไปเผาทรัพย์สินของคนอื่นในมุมของกฎหมายต้องระวังนะครับเพราะว่าเผาทรัพย์สินของตนเอง
แล้วทำให้เกิดอันตรายกับบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของคนอื่นมีความผิดตามกฎหมายไปฟังคำเตือนจากทนายกันหน่อยครับแต่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220การเผาทรัพย์เนี่ยนะครับแม้จะเป็นทรัพย์ของตัวเองหากทำแล้วมันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของคนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทใช่ครับพี่เผารถตัวเองก็คือผิดนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดว่ามันลามไปติดทรัพย์สินอย่างอื่นคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรต้องมีสติมากๆการวางเพลิงการเผาทรัพย์สุดท้ายแล้วเนี่ยดีไม่ดีเราต้องรับผิดชอบและเป็นความผิดนะจริงๆแล้วเป็นความผิดอาญาที่ค่อนข้างจะหนักด้วยนะครับนั่นจะกฎหมายแล้วทีนี้หลังจากนี้คุณลุงจะทำอาชีพอะไรต่อรถตัวเองก็ต้องซ่อมใช่ไหมครับถ้าจะกลับมาแท็กซี่อ่ะค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ